ครับสุขุมวิทแชมเปี้ยนเกลือไกอังคาร3ธันวาคมปีซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบริกษัพเอทอรัตนกิจนะครับเป็นผู้ชกมวยวันนี้นะครับครับสามเอเป็นมวยฝีมือแข้งซ้ายจัดจ้าเหลี่ยมเชิงไหวพริบเก๋าเกมลงพอสอผิดไปนะครับก็ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนี่ครับเจ้าซุปเปอร์แบงค์นะครับเป็นนักชกความสุขสูงหลังนี่สมเหลือเกินนะครับครับเอก็ขึ้นไปบวชมาครับฝึกศึกมานะครับครับแล้วก็ต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะครับครับเอต่อน้ำหนักไว้ให้กับซุปเปอร์แบงค์ไว้2ปอนด์วิธีการชกคนทั้งคู่นะครับครับเอเป็นมวยฝีมือเรียนข้างซ้ายหนักแรงครับต้องบอกว่าข้างซ้ายเขาหนักแรงเอ้าขยับมาจับขาได้ซ้ำเอถูกยกล้มลงไปครับก็ซุปเปอร์แบงค์เป็นนักมวยที่ปีนี้คั่วนะฮะคั่วเพราะว่ามีประวัติที่ดีขึ้นมานะครับถึงจะเคยแพ้ในปีนี้ก็จริงนะครับการชกหนึ่งชนะซ้ำเอนี่ก็อยู่ในสายตาของท่านตากันจัดสินนะครับนี่ครับล้มนะครับยกตรงนี้ล้มไป2เที่ยวแล้วเจ้าซุปเปอร์แบงค์นี่ต้องบอกว่ามาช่วงนี้แกแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธนี่รุนแรงทุกลูกนะครับล้มไป3ครั้งครับเจ้าซุปเปอร์เอนะครับดูยกที่2ครับซุปเปอร์เอจดจ้องซุปเปอร์แบงค์แข้งขวาหดไปเขี่ยไปเขี่ยมากันครับยังไม่ได้ออกแรงหนักหนาเพียงดูจังหวะจากคนว่าวิธีการชกจะออกมาในรูปแบบไหนก็ทำคู่กับเก่งนะครับจริงๆนี่ถ้า 3A ชนะเที่ยวนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาก็โคตรยอดมวยปีนี้ครั้งนี้บังเอิญมาแพ้ตรงนี้ครับครับนี่ครับล้มในครั้งที่4แล้วครับเหลือเชื่อนะฮะคงจะพึ่งจะศึกมานะครับกำลังขาไม่ดีครับห้าครั้งแล้วครับนะดร.พงศ์ไก่ย่างไก่ย่างโกยเจงอ่ะโกยเจงคนจีนเขาเรียกโกยเจงเอาไก่เนี่ยไปตุ๋นยาจีนนะครับเขาเรียกโกยเจงนะกินแล้วพละกำลังดีครับคนจีนเขาเรียกโกยเจงโกยเจงครับครับเอจ้องดูดีๆหัวข้างซ้ายเข้าไปทีละเอ้าซุปเปอร์แบงค์หัวซ้ายเหมือนกันแต่ภาพเป้าหมายเริ่มนะฮะยกนี้ราคาไปเหมือแดงนะครับราคากับไปเหมือแดงนะครับครับข้างซ้ายเอาละเริ่มทำงานแล้วครับเจ้าซับเอนี่ข้างซ้ายแกต้องบอกว่าหนักแรงเลยทีเดียวดูเลยฮะเริ่มออกแล้วก็คงจะไปบวชพระมาพึ่งศึกก็รู้สึกว่าจะเรื่องแข้งแกจะเป็นรองนิดหนึ่งแต่แข้งก็ยังรุนแรงครับเห็นไหมชัดเจนแต่หัวลูกนี้เนี่ยโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับนะฮะดูให้ดีนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างซ้ายเหมือนกันจะสุกบ้างหัวต่อไปแต่ถ้าซ้ายต่อกันเรื่อยซ้ายเรื่อยนี่แข้งของเจ้าครับเอนี่หนักแรงกว่าเยอะครับเดี๋ยวดูให้ดีนะยกนี้ซุปเปอร์แบงค์ชักเครียดแล้วครับการเอาอู้นี่รู้สึกจะไม่นั่นเลยครับเฮ้ยเต้นแข้งซ้ายเข้าไปเหมือนกันแต่ซ้ายเข้าไปที่ 3A ไอ้อีกทีนึงเอา 3A ตามทำได้ไหมเอาแล้วครับเกือบแล้วครับภาพเป้าหมายไปคู่นี้เป็นสุดยอดของมวยไทยยุคนี้นะครับที่เรานำมาให้ชมกันจะเลยครับวันนี้เต็มๆเลยครับไม่มีการตัดต่อเอาซับเอลนคู่นี้คุณนนท์ครับไม่ต้องห่วงครับคู่นี้ได้ชกกันแน่นะครับคู่นี้ชกกันอีกแน่นะครับเพราะว่ามันจะโคจรพบกันแน่นอนนะครับ
เพราะเที่ยวนี้ซับเอต่อน้ำหนักไว้2ปอนด์ด้วยนะครับเอามาครับซับเอเริ่มเก็บจังหวะแล้วออกมุดได้ชัดเจนนะครับราคาต่อรองนี่ทำท่าจะมั่วแล้วตอนนี้นะฮะไปซับเอแล้วครับฮีทเลยครับไป 3A นี่มีสวยๆสาวๆมากีดอยู่ที่หน้าในช่องของพี่เลี้ยงนะครับหมดยกครับยกนี้ดู 3A จะเริ่มขยับขึ้นมานะครับเริ่มดีขึ้นมาเซียนมวยนี่ส่วนใหญ่ก็อ่านเกมครับว่า 3A ดีปั๊บกลับเอา 3A มาเป็นต่อแล้วครับตอนช่วงนี้ผมจำได้ว่าอยู่ประมาณ 2-1 นะครับซึ่งผมเองก็โดนเคยด้วยเพราะว่ายังไงมองว่า 3A 4-5 แกต้องดีก็เลยเก็บมามากนิดหน่อยครับนี่ครับมวยสุดยอดของมวยสยามนะครับยุคนี้ครับเอสมัยก่อนใช้ทอรัตนเกียรติครับหลังจากที่ดร.พงษ์เอามาดูแลและบำรุงและให้กำลังใจกับนักมวยประกอบว่านักมวยเนี่ยเป็นสุดยอดมวยไทยและก็เป็นแชมเปี้ยนนะครับดูวิธีการชกนะครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้ทำท่าจะงอกแงกนะครับดูเนี่ยล้มไปอีกแล้วงอกแงกเลยครับคือว่าผมก็มีส่วนนะฮะจากการสึกออกมานะครับพละกำลังก็รู้สึกจะอ่อนแรงไปนิดหนึ่งก็คงจะได้พบกันอีกครั้งนะครับถ้าร่างกายดีๆนี่ผมว่าแม่สรุปกันนี่นะครับนี่ก็พลิกไปพลิกมานะฮะตอนนี้ครับเอกลับมาเป็นต่อเล็กน้อยนะฮะยกนี้เริ่มนะครับเจ้าซุปเปอร์แบงค์ดูดครับมาแข้งซ้ายหุบเข้าไปดูเชิงกันเตะซ้ายเข้าไปเขี่ยล่างเอาแล้วครับลูกนี้เตะซ้ายแล้วขาซ้ายรับแข้งของจะซุปเปอร์แบงค์ไว้ด้วยดูดิครับมาเต็มๆเลยฮะข้างซ้ายออกไปโอ้โหสวยงามครับคู่ขี้นะครับคู่นี้ชกกันเรื่อยๆอาวุธพันกันเลยครับซ้ายต่อซ้ายด้วยกันนี่ฮะเอาแต่ว่าเที่ยวนี้ 3A เนี่ยล้มมากเหลือเกินนะครับขาเขอกำลังปะทะนี่เสียสีแล้วเป็นรองนิดนึงนะครับเห็นชัดเจนนักมวยก็อยู่ที่ร่างกายครับบางการซ้อมถึงบำรุงถึงการวิจารณ์นี่ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์ 3A ทีเด็ดครับวันนั้นก็กลายเป็นมวยทีเด็ดเล่นเอาแฟนมวยที่เพิ่งจะเข้ายก4นี่เสร็จแล้วครับนี่ครับแม่ตอนนี้ช่วงนี้ 3A เตะได้จะแจ้งครับราคาวืดมาที่ 3A ทันทีแล้วครับแม่ใครๆก็มองว่า 3A นี่ยก4นี่เก่งจริงๆครับทางซ้ายจะหูก็มาจัดๆแล้วครับนี่ครับเสียงหึ่มนะครับลูกนี้เสียหายเลยครับทำเองครับขึ้นยก5กลับมาซุปเปอร์แบงค์มาเป็นต่อนะครับแม่ดูพี่เลี้ยงดีใจครับกลับมาเป็นต่อแล้วครับนี่คือคนดูมวยวันนั้นครับเก็บได้3ล้านกว่านะครับเก็บได้3ล้านกว่ารายการลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลโดยเสียเนาเป็นผู้จัดครับแล้วก็เสียเนาของคุณแฟนมวยครับที่ให้การสนับสนุนรายการสุดยินดีหรือว่าลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลมาตลอดครับดูครับคู่นี้ทันอาวุธกันเลยครับซ้ายทีอ้าวตอบไปด้วยซ้ายตอบไปด้วยซ้ายข้างซ้ายตอบกันมาแลกกันข้างซ้ายไม่พอแถมอีกทีข้างซ้ายของ 3A ยก5แล้วตอนนี้ดูราคาดีๆสีดายเมืองไทยเกาะในไม่ติดทีละห้วยยอดครับเกาะไม่ติดครับสู้ความเก๋าเกมของเจ้าโกนเป๋ไม่ได้คุณทีละห้วยยอดขอบคุณครับทีมที่เข้ามานะดูดิคู่เอกนี่มันจริงๆครับ 3A ครับซุปเปอร์แบงค์ทันเกมเลยครับดูมวยฉันต้องรู้อย่างนี้ครับเอาได้ครบเครื่องเลยทีเดียวใครจะชิงข้างซ้ายก่อนกัน
วนใหญ่ใครๆก็วิจารณ์สำเอนะครับว่าน่าเป็นทีเด็ดวันนี้วันที่3ธันวาคมที่ลุมพินีนั้นจะกลายเป็นทีเด็ดแล้วครับแล้วก็แฟนมวยคุณนนท์ถามว่าอยากจะดูคู่นี้คงได้ดูหน้านะฮะเพราะว่ามวยอย่างนี้โปรเตอร์อยากจัดให้แฟนมวยได้ชมกันเพราะว่าคู่ขี้เหลือเกินใช่ไหมฮะครับเอต้องบอกว่าสุดยอดของมวยไทยยุคนี้แหละครับนี่แข้งซ้ายหัวปลายอ้าวโต้ตอบด้วยแข้งซ้ายเอาสุภาพแป้งเคลียร์ล่างโอ้โหทีนี้ลูกนี้นี่แทบจะเรียกว่าเป็นลูกตัดสินเลยก็ได้นะครับดูนะฮะครับดีกราดเลยครับเสียงเชียร์แฟนมวยเอาแข้งซ้ายหัวซ้ายตอบแลกแข้งกันคนละทีอังคนต่างแรกข้างซ้ายกันมาจับติดเลยข้างซ้ายซ้ายไฟลำทุ่งเอ้าข้างซ้ายต่อซ้ายตามสามเอโดนเข้าไปเหมือนกันข้างซ้ายคืนไปด้วยหมัดไม่ถูกเป้าหมายพี่เลี้ยงไฟแดงบอกอย่าเข้าอย่าเข้าซุปเปอร์แบงค์อย่าเข้าอย่าเข้าก็แสดงว่าตอนนี้ซุปเปอร์แบงค์ไม่ตอบครับครับถ้าได้จะข้างซ้ายของซัมเอ2ครั้งอยู่ชนะบังเอิญหมดยกก่อนครับก็คงจะจบเกมแล้วครับเพราะว่าชกเสร็จแล้วฝ่ายแดงเป็นต่อนะครับแล้วก็ดีใจกันหมดนั่นคุณทำมวยคุณภาพฮะค่ายนี้นะครับผมลืมชื่อไปเลยฮะจะพูดจะพูดลืมไปเลยครับนี่ครับครับคู่นี้ไม่ต้องห่วงกับแฟนมวยที่ถามมานนต่างๆที่ถามนะครับก็คงจะได้ชกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจิระบอกว่าเมืองไทยเมื่อวานนี้เกาะไม่ติดก็เลยพาไปพาเจ้าตุ่นเป๊ะตอมเก๋าไปแดง49นะครับครับก็เป็นวันเกิดสนามนะครับ3ธันวาที่ผ่านมา